ขณะที่โฆษกพรรคเพื่อไทยก็มองนะคะว่าการที่กกต.เตรียมพาตัวแทนพรรคลงพื้นที่ภาคใต้นั้นมีนัยยะทางการเมืองแล้วก็ย้ำค่ะว่ารัฐบาลไม่สามารถออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซ้ำได้ค่ะนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะมีการประชุมวันที่24กุมภาพันธ์นี้เพื่อพิจารณาหนังสือตอบกลับทางรัฐบาลถึงปัญหาการจัดการเลือกตั้ง28เขตภาคใต้ซึ่งกกต.ก็ได้มีการอ้างว่ารัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของหนังสือโดยทางพรรคเพื่อไทยก็ได้ตรวจสอบแล้วยืนยันค่ะว่ารัฐบาลมีความชัดเจนในเรื่องของหนังสือว่าไม่สามารถออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งใหม่ได้ทั้งนี้ยังเห็นว่าคำกล่าวอ้างของกกต.ไม่เข้าข่ายบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและเป็นการผลักภาระมาให้รัฐบาลค่ะผมมองว่าการเสนอจะให้รัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกาน่าจะเป็นกับดักและส่งผลให้เกิดความการเลือกตั้งเป็นโมฆะเพราะนั้นกกต.นะครับวันนี้ไม่ควรจะผลักภาระไปให้รัฐบาลหรือผลักภาระไปยังหน่วยงานใดๆหรือองค์กรอิสระกกต.มีอำนาจต้องเร่งดำเนินการที่จะแก้ปัญหาใน28เขต8จังหวัดไม่ใช่ผลัดวันประกันพรุ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับผมเชื่อว่าถ้ากกต.ไม่ทำวันนี้ก็เห็นว่ามีผู้สมัครหลายพรรคที่เขาสมัครไม่ได้เขาไปดำเนินการฟ้องร้องกกต.ทั้งต่อศาลอาญารวมถึงมีการแจ้งความเป็นหลักฐานต่อกองปราบปรามรวมทั้งสถานีโรงพักทั่วประเทศที่ดำเนินการอยู่ขณะนี้ส่วนกรณีที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.ที่เตรียมนำตัวแทนพรรคการเมืองแต่ละพรรคลงพื้นที่ภาคใต้และ28เขตที่มีปัญหาวันที่7มีนาคมนี้เห็นว่ามีนัยยะทางการเมืองเพราะหากมีการพาตัวแทนพรรคการเมืองลงพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นฐานหลักของพรรคประชาธิปัตย์ก็จะมีม็อบไปคอยป่วนแน่นอนนายสมชัยจึงควรที่จะทำหน้าที่ให้สมกับเป็นองค์กรอิสระทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยตามรัฐธรรมนูญค่ะการเชิญหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลลงไปภาคใต้เนี่ยมันจะทำให้เกิดการเผชิญหน้าผมถามนายสมชัยตรงๆว่าถ้าจะประชุมโดยเฉพาะประชุมกันหลายครั้งแล้วแต่กกต.เสนอไปอะไรกกต.ก็ไม่ดำเนินการทั้งตัวแทนของที่ผ่านมาเนี่ยก็เชิญตัวแทนของรัฐบาลตัวแทนของพรรคเพื่อไทยตัวแทนของนักวิชาการในทางกกต.เองก็ไม่ดำเนินการวันนี้จะเชิญไปผมถามว่าเชิญไปเพื่อให้เกิดการเผชิญหน้าหรือเป็นการสร้างความขัดแย้งหรือไม่แล้วที่สำคัญยังอ้างว่าท่านรัฐมนตรีมหาดไทยนายจารุพงษ์เนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไม่กล้าลงพื้นที่ภาคใต้ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรคือแทนจะคือพูดแล้วน่าจะแก้ปัญหากลับพูดแล้วน่าจะสร้างปัญหาเหมือนน่าจะเติมเชื้อไฟในความขัดแย้งลงไปอีกขณะเดียวกันนายพร้อมพงษ์ยังได้แสดงความเสียใจเหตุความรุนแรงที่เวทีม็อบประชาธิปัตย์จังหวัดตราดด้วยแล้วก็ขอประณามเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยยืนยันนะคะว่าเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลไม่ได้ประโยชน์ใดๆเลยจากเหตุการณ์นี้ในทางตรงกันข้ามผู้ที่คอยปลุกปั่นน่าจะได้ประโยชน์กับเหตุการณ์นี้มากกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องเร่งสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดโดยเร็วค่ะ